วัสดีค่ะน้ำหวานมิสแกรนด์ลำพูน2022สำหรับอีสานนิวนอร์มอลหรือของดีแดนอีสานสำหรับน้ำหวานเนี่ยคือการที่เราหาของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่หรือว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปต่างๆของจังหวัดนั้นๆซึ่งสินค้าเหล่านั้นนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีมันยังคงมีมนต์เสน่ห์และมนต์ขลังในตัวของความเป็นอีสานอยู่เสมออย่างของดีแดนอีสานที่น้ำหวานเลือกมาก็คือผ้ามัดหมี่ค่ะเพราะว่าจังหวัดลำพูนของน้ำหวานเองก็เด่นในเรื่องผ้าเหมือนกันน้ำหวานเลยคิดว่าสิ่งที่นางงามขาดไม่ได้เลยในการประกวดนางงามเลยคือเครื่องแต่งกายดังนั้นแล้วการเลือกผ้ามัดหมี่ของภาคอีสานเนี่ยซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ลวดลายต่างๆที่ชาวบ้านได้รังสรรค์เข้ามาในแพพันธุ์แต่ละผืนเนี่ยค่ะได้สร้างมนต์เสน่ห์และสร้างเม็ดเงินมากมายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมกันถักทอผืนผ้าขึ้นมาอยากจะบอกว่าผ้ามัดหมี่ของภาคอีสานเนี่ยค่ะเป็นหัตถกรรมทำมือนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรทำเพราะว่าทำขึ้นมาจากมือจริงๆค่ะอย่างแนวคิดในการออกแบบชุดนี้ค่ะตัวเกราะข้างบนน้ำหวานจะออกแบบให้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้หญิงมีอินสปิเรชันมาจาก2วีรสตรีชื่อดังของทางภาคเหนือของจังหวัดลำพูนเองและก็ทางภาคอีสานคนแรกนะคะก็คือพระนางจามเทวีของจังหวัดลำพูนค่ะคนที่2ก็คือย่าโมค่ะหรือท้าวสุรนารีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับวีรกรรมอันกล้าหาญของทางภาคอีสานคืออยากจะให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงคนเราทุกคนเนี่ยมีความอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอค่ะอย่างวัสดุชิ้นแรกอะค่ะเป็นวัสดุแข็งที่ทำออกมาเป็นชิ้นส่วนของเกราะอกคล้ายกับเกราะของนักรบและตัวเกราะเสื้อเนี่ยค่ะที่เป็นสีทองต่างหูก็สีทองและรองเท้าก็สีทองเนี่ยน้ำหวานอยากจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นแกรนด์มากที่สุดอย่างปีนี้เองครบรอบ 10 year anniversary ของเวที Miss Grand ด้วยก็เลยอยากจะชูโรงสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีด้วยค่ะและวัสดุชิ้นที่2น้ำหวานก็จะเลือกเป็นผ้ามัดหมี่อย่างที่กล่าวไปอะค่ะว่ามันมีความผิวไหวเพื่อสื่อถึงความอ่อนโยนความอ่อนหวานของสตรีและ2สิ่งที่แตกต่างนี่แหละค่ะผสมผสานกลายมาเป็นชุดที่สื่อถึงความเพียบพร้อมของตัวตนในวันที่ใช่และพร้อมใช้ในโอกาสที่กำลังจะมาถึงดุจดั่งรวงข้าวสีเขียวถึงวันที่เก็บเกี่ยวและกลายมาเป็นสีทองอารามน้ำหวานเลยให้ชื่อชุดนี้ว่า Proud to be me ค่ะความกล้าหาญความเข้มแข็งและความพร้อมเสมอของผู้หญิงเนี่ยดุจดั่งวีรสตรีที่เราพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะมาI will be the one who stop to war and bring to the peace.